Five cats in Mae Tong Tae family. Now it's 4 o'clock in the evening. They are so hungry. Be prepared. ทองเงินกินตรงนี้นะคะทองแท้กินตรงนี้ลูกเขาจะมีถ้วยนะคะแก๊งเด็กนี่ก็จะกินเรียนรวมกันอยู่ในจานส่วนตัวโตแล้วเขาก็จะกินแยกถ้วยใครถ้วยมันอาหารแมวนะคะเป็นอาหารที่เกรดราคาถูกสุดนะคะในหมู่บ้านที่แอดมินแม่มนุษย์อยู่นะคะเขาจะขายถุงละครึ่งกิโลราคา50 บาทเดือนหนึ่งก็จะตกอยู่ประมาณ300 บาทนะคะก็คือ3 กิโลนะคะถึง4 กิโลแล้วแต่ค่ะแต่ช่วงนี้แมวเขาตัวโตขึ้นนะเจ้าน้องแมวทั้ง3เนี่ยเห็นไหมคะตัวใหญ่เป็นแมวสาวแล้วนะคะเพราะว่าอายุย่าง6 เดือนแล้วเนาะเกิด1 เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยานะคะตอนนี้ครบ5 เดือนนะคะย่างเข้าสู่เดือนที่6ส่วนทองเงินนะคะแมวตัวผู้ตัวเดียวสีน้ำตาลเขาจะเป็นแมวตามัวนะคะเป็นแมวพิการทางสายตาค่ะก็คือมองระยะไกลไม่ชัดตาบอดตาใสประมาณนั้นนะคะก็คือจะเห็นภาพไม่ชัดนะคะเวลาศัตรูหรือแมวตัวผู้ตัวอื่นมาร่ารานนะคะจะมาข่มเหงแมวตัวเมียในบ้านเนี่ยทองเงินเขาจะคอยนอนกันอยู่นะคะงั้นพอเจ้าตัวผู้มาเนี่ยเขาก็ไม่ทันหนีแล้วค่ะเขาก็จะต้องสู้นะคะแบบหลังชนฝาส่วนแม่ทองแท้เนี่ยเป็นแมวตัวเมียที่เป็นแม่พันธุ์ตัวแรกเลยนะคะที่มีมนุษย์นะคะรับจ้างเอาแมวมาทิ้งอะค่ะจากกรุงเทพรับจ้างมาตัวละ500แล้วเขาก็เอาแม่ทองแท้มาทิ้งไว้นะคะทีนี้แม่ย่าที่บ้านเขาสงสารก็ให้ข้าวกินแมวนี่ถ้าเกิดว่าเราให้ข้าวเขากินเขาไม่ไปไหนแล้วนะเพราะว่าบ้านเรามีแหล่งอาหารใช่ไหมคะเขาก็หิวเขาก็จะกลับมานะคะทีนี้เขาก็ถือว่าบ้านที่ให้อาหารเขาเนี่ยคือเจ้านายค่ะหรือคือทาสเราทาสแมวนั่นเองนะคะเขาก็จะร้องขออาหารอยู่ตลอดไม่ไปไหนนอนก็นอนอยู่บริเวณบ้านของคนที่ให้อาหารนะคะทั้ง5 ตัวนี้นะคะแม่ทองแท้คือแมวจรตัวแรกนะคะแล้วก็มาโดนตัวผู้แถวละแวกบ้านนะคะทับนะคะท้องนะคะก็มีลูกออกมาหลายครอกแล้วค่ะทองเงินนี่ก็จะเป็นครอกแรกนะคะเป็นพี่ใหญ่นะส่วน3 ตัวนี้นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยก็เพิ่งเกิดมาลืมตาดูโลกวันที่1 เมษานะคะแต่เป็นแมวที่มีพัฒนาการรวดเร็วมากนะคะยืดตัวเร็วนะคะบางตัวก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์อย่างต้นเจ้าหนึ่งนะคะที่กินข้าวกินเมล็ดอาหารเม็ดนะคะอยู่ในจานข้าวเนี่ยก็จะเป็นแมวที่ได้ความสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าเขากินทั้งนมแม่นะคะแม่ทองแท้นะคะแล้วเขาก็กินอาหารเก่งมากนะคะเป็นแมวตะกะค่ะกินจุแต่ตัวซองนี่กำลังหมุนมานี่เจ้าซองนี่กุ้งแห้งนะคะตอนเล็กๆเนี่ยชอบเอาเท้าไปตีหัวทั้งน้องทั้งพี่นะคะแมวชอบแย่ชอบแกล้งเนาะสุดท้ายพอโตมานะคะกลายเป็นจ๋องนะคะก็คือสู้พี่สู้น้องไม่ได้แล้วก็กินไม่ทันเขาเนาะจะเป็นแมวที่ไม่ค่อยแย่งไม่ค่อยแย่งกับแมวในบ้านนะเวลามนุษย์ให้อาหารเนี่ยเขาก็จะรอเขาจะไม่กระโดดไปแย่งกินกับพี่กับน้องหรือกับแม่นะเขาก็จะร้องเงี้ยวเงี้ยวเขาจะรอให้มนุษย์แบ่งให้เขาโดยตรงเลยนะคะนี่คือนิสัยเขานะ
ม้านั่งที่เห็นเนี่ยทุกเช้าหรือเย็นนะคะหรือตอนเที่ยงกลางวันถ้าเรามนุษย์นั่งทานข้าวนะคะเขาก็จะมานั่งรอ3ตัวนะคะขึ้นไปบนม้านั่งเลยค่ะเรียงกันสลอนนะรอมนุษย์แบ่งอาหารให้ทั้งๆที่เขาทานอาหารเม็ดจนอิ่มแล้วนะแต่แมวเขาจะทานทีละนิดนะคะแป๊บเดียวอิ่มแต่เขาเผื่อท้องไว้นะเห็นมนุษย์กินอะไรก็อยากจะกินด้วยค่ะพฤติกรรมแมวบ้านนี้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วแมวบ้านท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างเอ่ยลองคอมเมนต์ใต้คลิปแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้นะคะเรียนรู้ลักษณะนิสัยพฤติกรรมของแมวกันได้นะเผื่อว่าคือภูมิเขาเรียกว่าอะไรนะภูมิหลังเหรอพื้นฐานครอบครัวเนาะการเลี้ยงดูอาจจะแตกต่างกันไปแมวบ้านนี้ไม่อาบน้ำเลยนะคะแมวบ้านนี้ก็อาศัยถ้าเขาเป็นหมัดคันมากๆเราก็จะซื้อสเปรย์ฆ่าหมัดฆ่าแมวมาไอ้ฆ่าหมัดนะคะมาฉีดให้เขาเห็บหมัดเนี่ยเราจะมีสเปรย์ค่ะนี่เขากินกันอิ่มแล้ว3ตัวนะคะกินนิดเดียวนะคะก็จะไปกินน้ำเนาะเพราะว่าอาหารแมวจะค่อนข้างมีรสชาติเค็มนะคะสังเกตได้ว่าเขากินแป๊บเดียวเขาจะไปกินน้ำกันนะคะมันคงจะเค็มมากทำยังไงได้ล่ะคะแอดมินมนุษย์ไม่มีรายได้นะคะอาศัยเงินที่เคยทำงานมาก่อนหน้านี้นะคะทำงานบริษัทก็เลยอาศัยเงินบุญเก่าเนาะเอาละค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะตระกูลแมวแม่ทองแท้ครอบครัวแม่ทองแท้ก็กินอาหารเย็นกันเรียบร้อยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย See you again